ที่ยวสบายๆในฮอกไกโดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามในฤดูกาลทั้ง4ของพื้นแผ่นดินและทะเลที่อุดมสมบูรณ์เราจะพาท่านเดินทางท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินไปกับมนต์เสน่ห์ของฮอกไกโดรถไฟวิ่งผ่านดินแดนอันกว้างใหญ่ที่หิมะกำลังละลายปลายทางของมันคือที่ไหนกันว้าวได้แช่ออนเซ็นในช่วงฤดูใบไม้ผลิแบบนี้สุดยอดจริงๆเลยค่ะจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้คือออนเซ็นที่สามารถเดินทางไปกลับจากซัปโปโรได้ใน1วันในครั้งนี้เราจึงเลือกสถานที่ที่ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันก็สามารถผ่อนคลายและเพลิดเพลินได้นอกเหนือจากการอาบน้ำฉันจึงสามารถผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากชีวิตประจำวันได้ในชานเมืองซัปโปโรมีภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากสามารถวางแผนพาครอบครัวมาพักผ่อนกันได้สบายๆเลยล่ะค่ะสามารถเพลิดเพลินกับฮอกไกโดได้ทั้งออนเซ็นอาหารและเสริมความงามไปพร้อมๆกันเป็นโรงแรมในฝันที่สามารถไปกลับได้ภายใน1วันเป็นแผนเที่ยวออนเซ็นใน1วันที่ได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิเลยล่ะค่ะขอแนะนำให้รู้จักแผนการท่องเที่ยวออนเซ็นที่ไปกลับได้ใน1วันจากซัปโปโรค่ะและจะได้พบกับดอกไม้บานสะพรั่งที่ไม่ซ้ำแบบใครด้วยก่อนอื่นนะคะเริ่มจากที่นี่เลยค่ะเมืองที่อยู่ใกล้กับซัปโปโรที่สุดคิตาฮิโรชิมะกับแผนสุดพิเศษของเราค่ะนั่งรถไฟจากสถานี JR ซัปโปโรขาเดียวประมาณ20นาทีจุดหมายปลายทางมุ่งหน้าสู่คิตาฮิโรชิมะซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้รวมอยู่ในแผนเดินทางแล้วด้วยนะคะในเซ็ตจะรวมทั้งค่าเข้าอาบน้ำและอาหารกลางวันซึ่งจะเป็นเซ็ตที่น่าสนใจอย่างมากเลยล่ะค่ะรีบไปกันเลยดีกว่าออกจากสถานีมาฟรีจนถึงท่ารถบัสรับส่งเป็นตั๋วอาหารพร้อมออนเซ็นไปกลับใน1วันราคา 2,400 เยนซึ่งเป็นราคารวมทั้งค่าเดินทางออนเซ็นและอาหารกลางวันเลยล่ะค่ะก็สะดวกดีนะครับใช่ค่ะที่เรามาถึงก็คือซัปโปโรคิตาฮิโรชิมะคลาสเซ่โฮเทลค่ะงั้นเริ่มกันที่อาหารกลางวันเลยนะคะได้เลยภัตตาคารซึ่งมีอาหารน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะว้าวดูกว้างโอ่โถงมากค่ะแล้วก็เป็นหน้าต่างทั้งด้านเลยด้วยค่ะจากหน้าต่างนี้เราจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของคิตาฮิโรชิมะด้วยนะคะดูสิคะโอ้โหวิวดีมากๆเลยล่ะค่ะสวยจังเลยอาหารกลางวันนั้นจะอยู่ที่ดาดฟ้าที่ชั้น12ของโรงแรมค่ะได้บรรยากาศแบบนี้ดูดีเลยนะครับใช่ค่ะเป็นทิวทัศน์ที่ช่วยให้เจริญอาหารมากๆเลยค่ะอาหารกลางวันที่ภัตตาคารดาดฟ้าแห่งนี้ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเทศกาลก็จะมีอาหารบุฟเฟ่มากกว่า30ชนิดเลยล่ะค่ะเราคัดสรรผักสลับมาทำอาหารจำนวนมากเลยนะครับคือแต่ละรายการนั้นเราล้วนคัดและพิถีพิถันเพื่อสร้างสรรค์เป็นเมนูผักใหม่ๆนะครับและตั้งใจอยากจะให้เป็นอาหารจานแปลกใหม่ด้วยครับมาดูทางนี้นะคะนี่คือบาลซามิกแครอทกับลูกเกดค่ะเป็นรสชาติที่ให้ความรู้สึกคงไว้ถึงความกรุบกรอบของแครอทกับน้ำส้มสายชูบาลซามิกเต็มไปด้วยรสชาติที่ให้ความสดชื่นจากส้มและถ่ายทอดถึงความเป็นฤดูใบไม้ผลิด้วยค่ะรสชาติเปรี้ยวจากส้มนี่กำลังดีเลยแล้วค่ะได้รสชาติหวานของแครอทเป็นตัวนำเลยค่ะในเมนูนี้นะคะอยากชิมมั่งส่วนทางนี้ก็คือเมนูที่มีแต่เฉพาะช่วงฤดูกาลนี้เท่านั้นโคลสลอว์วินเทอร์แคบเบจปรุงรสชาติด้วยเดรสซึ่งน้ำสลัดจะมีความหวานที่ได้มาจากกะหล่ำปลีอย่างโดดเด่นร่วมกับผักดองโฮมเมดในแบบฉบับของฝรั่งเศสที่ไม่ใช้น้ำตาลและมีรสชาติเปรี้ยวนำเป็นรสชาติแบบผู้ใหญ่ค่ะแน่นอนยังมีอาหารที่นอกเหนือจากผักก็คือเนื้อปลาและข้าวในรูปแบบต่างๆเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะโดยจะจัดเป็นบุฟเฟ่อาหารกลางวันแบบนี้ในวันเสาร์อาทิตย์และช่วงเทศกาลต่างๆส่วนวันธรรมดาก็มีเสน่ห์อยู่ไม่น้อยเช่นกันค่ะทั้งนี้คือเซตอาหารกลางวันในวันธรรมดาค่ะเลือกได้1เซตจากอาหารจีนหรือยุโรปทีนี้ก็ไปต่อกันที่ออนเซ็นเลยค่ะได้ยินเสียงนกร้องเพลงด้วยค่ะที่ด้านหน้าจะเป็นป่าถัดเข้าไปอีกนิดก็จะถูกห้อมล้อมไปด้วยสีเขียวสามารถลงแช่ออฟฟูโรได้ด้วยน้ำร้อนจะออกสีน้ำตาล
ซึ่งดูเหมือนน้ำร้อนสีนี้จะมีสรรพคุณในการช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มด้วยนะคะออนเซ็นที่นี่มีราคาพิเศษสำหรับแพลนไปกลับใน1วันรวมค่าเดินทางและอาหารกลางวันด้วยแล้วก็ 2,400 เยนเท่านั้นเองค่ะอยู่ใกล้ๆกับซัปโปโรด้วยนี่ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบริการที่ช่วยให้เพลิดเพลินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะน่าสนใจดีนะนั่นอะไรล่ะเอ๊ะอะไรกันเอ่ยโดนจุดกำลังดีเลยค่ะกับฟองแชมพูนุ่มๆแบบนี้โอ้โหรู้สึกสบายดีจังเลยค่ะรู้สึกโล่งหัวเกินคาดเลยเลยค่ะครับเฮดสปาแบบนี้เป็นบริการที่มีให้ใช้เมื่อใช้แพลนเดินทางท่องเที่ยวออนเซนไปกลับใน1วันค่ะซึ่งจะช่วยเป็นส่วนลดให้ถูกลงกว่า 1,000 เยนหัวให้แบบนั้นดูน่าสบายจังเลยครับใช่ผู้ชายก็ทำได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีราคาส่วนลดสำหรับห้องเดี่ยวอีกด้วยนะคะแม้จะพาเด็กไปด้วยก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะจะได้ค่อยๆพักได้อย่างสบายใจครับส่วนสำหรับผู้ที่จะพักยาวนั้นก็ไม่น่าจะอยู่ในแพลนครึ่งวันเหมือนเที่ยวไปกลับใน1วันนะคะนั่นไปแบบนี้ก็น่าจะดีกว่าสินะค่ะงั้นเราไปต่อกันเลยนะคะว้าวผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับสวยจังเลยค่ะที่ที่จะพาไปต่อจากนี้อยู่ข้างๆติดกับทะเลสาบชิโกสึนี่เองค่ะโรงแรมในแพลนเดินทางท่องเที่ยวออนเซนไปกลับใน1วันก็คือมิซุโนะอุตะชิโกสึโกะซารุงะรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะมีชื่อเสียงอ่ะนะที่นี่สามารถเพลิดเพลินกับความสวยงามของฮอกไกโดได้และสัมผัสถึงการต้อนรับอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว้าวสวยจริงๆค่ะสมกับที่เป็นโรงแรมในฝันจริงๆเลยนะคะเนี่ยมีบริเวณที่สวยงามมากค่ะโรงแรมในฝันที่ว่านี้ก็คือมิซุโนะอุตะชิโกสึโกะซารุงะรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะที่ซารุงะนี้มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศในด้านการต้อนรับที่ดีเยี่ยมสามารถสัมผัสกับชานเมืองฮอกไกโดได้อย่างอิสระแผนการท่องเที่ยวออนเซ็นไปกลับใน1วันนี้จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะเป็นแผนที่วางไว้สำหรับอาหารญี่ปุ่นแบบเซนที่ใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากฮอกไกโดรวมไปถึงการดูแลความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากฮอกไกโดเป็นต้นเลยครับดูเหมือนว่าจากแผนการท่องเที่ยวออนเซ็นแบบไปกลับใน1วันนั้นจะได้เพลิดเพลินทั้งอาหารและด้านความงามด้วยค่ะวัตถุดิบผมพอเข้าใจนะแต่ดูแลความงามด้วยเหรองั้นเราเริ่มจากไปออนเซ็นกันเลยค่ะครับเป็นอ่างอาบน้ำเปิดโล่งอย่างที่เห็นในแบบพาวิเลียนสไตล์มีสรรพคุณช่วยให้ผิวตึงและเนียนนุ่มด้วยนะคะบ่อสวยสวยรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปอย่างช้าช้าเลยละค่ะอากาศก็ค่อนข้างเย็นเล็กน้อยอ่างอาบน้ำหินกลางแจ้งแบบนี้จะให้แช่นานกี่ชั่วโมงก็น่าจะได้นะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้ผ่อนคลายสบายใจจริงๆเลยละค่ะอยู่นานได้เลยนะคะเนี่ยใช่ใช่เอาละค่ะต่อไปเราไปที่อาหารกลางวันกันเลยค่ะแผนแช่น้ำแบบไปกลับนี้จะมีให้เลือกอยู่2ชนิดเรามาดูชนิดแรกกันเลยนะคะดูอาหารเหล่านี้สิคะตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยละค่ะแล้วก็มีหลายชนิดด้วยของแต่ละอย่างนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นของโปรดของสุภาพสตรีทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นในแบบเซนที่ล้วนใช้วัตถุดิบจากฮอกไกโดแทบทั้งสิ้นครับแม่ดีจริงๆค่ะมีตั้งแต่กลางวันเลยนี่มันดีจริงๆเลยนะใช่ค่ะเป็นการนำเอาหมูสมุนไพรที่เลี้ยงจากมัคคารีมานึ่งกับผักค่ะและเพราะเป็นหมูที่เลี้ยงจากสมุนไพรจึงมีชั้นไขมันแทรกอย่างชัดเจนนะคะนอกจากนี้ยังใช้ถั่วเหลืองสีดำมาโบโรชิมาหุงข้าวกับคุโรงเซงโงคุที่ปลูกได้จากในฮอกไกโดจะเห็นเป็นสีชมพูอ่อนๆที่ออกมาจากคุโรงเซงโงคุด้วยค่ะจริงด้วยจริงด้วยแล้วก็ของที่มีชื่อที่สุดที่อยู่ทางนี้ซุปจากผักตามฤดูกาลมาดูสิคะว่าเป็นยังไงอันนี้ทำทานยังไงเหรอคะนี่คือน้ำซุปพิเศษที่สกัดมาจากซี่โครงไก่น้ำแร่ของชิโกสึคาซูโอและแป้งคุสึเพื่อทำเป็นซุปเข้มข้นพิเศษนี้จากนั้นก็แค่น้ำผักใส่หม้อพอเดือดอีกครั้งก็ทานได้เลยครับทำซุปผักแบบนี้และเป็นครั้งแรกที่ฉันทำทานบนโต๊ะเองแบบนี้นะคะจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะ
ถ้ามองดูผิวเผินจากหม้อแล้วก็ดูคล้ายกับซุปนะคะแต่ที่จริงแล้วซุปนี้ก็สกัดมาจากพืชผักต่างๆที่มีชื่อทั้งนั้นและได้สนุกกับการทำซุปนั่นเองค่ะเป็นซุปแบบเข้มข้นที่ใส่ผักผสมนั่นเองซุปผักนะคะแต่พอตักใส่ชามแล้วจะให้สีสันที่สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถทานผักไปพร้อมกับซุปได้ด้วยดูเพื่อสุขภาพดีนะน่าทานที่ผักนี่จะมีกลิ่นหอมจากคาสึโอะด้วยนะคะเป็นซุปเข้มข้นแท้ๆที่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยค่ะจากอาหารญี่ปุ่นที่ถูกสร้างสรรค์กว่า13ชนิดเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ล้วนชวนให้ทานทั้งสิ้นเลยค่ะนอกจากนี้อาหารกลางวันอีกอย่างก็คือทางนี้ค่ะเป็นบุฟเฟ่ที่ใช้วัตถุดิบจากในท้องถิ่นอย่างเต็มที่เป็นอาหารแบบเรียบง่ายแต่ให้รสชาติที่เต็มเปี่ยมจากวัตถุดิบแล้วก็ดูนี่สิคะของหวานอีกมากมายค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเซตจากการท่องเที่ยวออนเซนใน1วันนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแพลนแบบเซตความงามกับออนเซนด้วยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการเสริมความงามด้วยคอสเมติกที่ผลิตจากฮอกไกโดค่ะนี่คือน้ำมันสควาเลนที่สกัดจากถั่วเหลืองดำของโทคาจินะคะช่วยให้ผิวสวยงามแล้วก็มีสรรพคุณช่วยให้ผิวขาวเนียนและต่อต้านริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเลยล่ะค่ะดูเหมือนจะเน้นผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากฮอกไกโดเป็นหลักนะคะสามารถลองใช้บริการเสริมความงามได้มีทั้งเมนูที่ใช้ฮาร์สครับและน้ำมันดอกกุหลาบที่ผลิตจากฮอกไกโดด้วยนะคะครับฮอกไกโดนี่เขาพัฒนาได้สุดยอดจริงๆใช่ค่ะจากที่ได้แนะนำการท่องเที่ยวออนเซ็นแบบไปกลับ2รายการไปแล้วนั้นก็ค่อนข้างมีวิวัฒนาการเยอะเลยนะคะไม่ได้เพียงแค่แช่ออนเซ็นอย่างเดียวยังมีทั้งอาหารและด้านความงามด้วยซึ่งสนุกและผ่อนคลายได้ในหลายพื้นที่จริงๆนะคะหวังว่าคงจะได้ลิ้มรสชาติของการเดินทางไม่มากก็น้อยนะคะและคงจะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าคุณได้เลือกใช้แผนการเดินทางเที่ยวออนเซ็นแบบไปกลับใน1วันได้อย่างชาญฉลาดนะคะจริงด้วยนะนี่ถ้าต้องไปแบบค้างคืนก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่พอดูนะแต่นี่เป็นการท่องเที่ยวใกล้ๆกับซัปโปโรแบบไปกลับ1วันทั้งหวานแล้วก็อร่อยมากเลยครับแนะนำการท่องเที่ยวไปกลับใน1วันเพลิดเพลินกับฤดูใบไม้ผลิอย่างเต็มอิ่มโดยนั่งรถไฟแบบแวะในทุกๆสถานีกันแบบสบายๆเป็นอาหารเช้าที่ดูสวยงามมากเลยครับที่ตลาดโอตารุเป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลกุ้งโบตังไปทานข้าวหน้าทะเลจากของทะเลในท้องถิ่นมากมายที่ด้านหน้าสถานีนิเซโกเปิดแล้วปัตตการที่ใช้ผักจากท้องถิ่นปรุงอาหารวันนี้ไปสัมผัสกับฤดูใบไม้ผลิกับการท่องเที่ยวด้วยรถไฟสายโอตารุนิเซโกกันนะครับผู้รายงานของเราคือคุณอามายาฮิเดโอกิครับครับด้วยความยินดีครับในครั้งนี้ผมจะพาไปเที่ยวด้วยรถไฟฮอกไกโดสายโอตารุนิเซโกะกันนะครับโดยที่โอตารุเนี่ยเราจะได้ทานอาหารทะเลกันส่วนที่นิเซโกะจะพบกับออนเซ็นที่มีความเป็นธรรมชาติสุดยอดเลยครับเป็นคอร์สที่เหมาะกับฤดูใบไม้ผลิทีเดียวนอกจากนี้เราจะใช้ตั๋วที่เรียกว่าตั๋วท่องเที่ยว1วันเป็นตั๋วพิเศษซึ่งจะขึ้นรถด่วนธรรมดาได้โดยไม่จำกัดเที่ยวครับตอนนี้เราขึ้นรถด่วนธรรมดามาแล้วนะครับโดยที่แรกที่จะมุ่งหน้าไปก็คือท่าเรือเมืองโอตารุนั่นเองครับวันนี้เราออกกันตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าตั้งใจจะไปทานมื้อเช้ากันที่โอตารุครับคุณผู้ชมตามผมมาเลยครับไม่ถึง1ชั่วโมงดีเราก็มาถึงสถานีโอตารุกันแล้วครับโอตารุนี่เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องงานประดิษฐ์แก้วนะครับด้วยเหตุนี้โคมไฟที่สถานีจึงดูเป็นงานที่มีรสนิยมมากๆเลยและก่อนที่เราจะออกไปทานอาหารเช้ากันก็ไปแวะดูคู่มือท่องเที่ยวกันก่อนนะครับฮะผมพบโบรชัวร์ที่น่าสนใจเข้าแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพถ่ายคุณป้าที่ดูน่าสนใจมากๆเลยและตรงที่เป็นคิ้วมีเขียนข้อความถึงคุณป้าร้านอาหารด้วยเอ๊ะถ้าไปที่ร้านจะได้พบกับเจ้าตัวหรือเปล่านะด้วยเหตุนี้ผมจึงรีบตรงไปที่ร้านของคุณทาเคดะที่น่าสนใจครับที่ด้านในของสถานีโอตารุที่อยู่ตรงตลาดซังคาคุข้างๆสถานีโอตารุนั่นเองครับและที่ตลาดซังคาคุนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมากจะมีของทะเลสดใหม่วางเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยสำหรับช่วงนี้นะครับตั้งแต่เดือน3ไปจะเข้าสู่ฤดูกาลของปลาและที่อยากแนะนำก็คือกุ้งโบตังนี่แหละครับเอาละไปดูกันดีกว่าครับที่นี่นั่นเองเขียนไว้ว่าร้านทาเคดะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับรบกวนหน่อยครับคุณแม่ใช่หรือเปล่าครับเนี่ย
รูปตามโบรชัวร์เนี่ยครับโอ้ไหนลองเทียบหน่อยสิครับใช่ไหมใช่นะครับใช่ค่ะเอ๊นี่ก็มีคิ้วนี่ครับเขียนเอาเหรอฮะอุ้ยเปล่านะคะไม่ได้เขียนหรอกค่ะเป็นกั้งไม่ได้เขียนเหรอเพราะเป็นกั้งที่แท้ภาพนี้ก็คือกั้งครับเป็นการนำเอากั้งมาติดเอาไว้เป็นคิ้วนั่นเองกั้งเหรอคะเอ๊เป็นกั้งเหรอครับคุณป้าโฆษณาให้โอตารุเขาโอ้เราติดแบบไหนล่ะครับถึงได้อย่างเงี้ยเรื่องนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเป็นความลับทางธุรกิจนะโอ้ความลับทางธุรกิจเดี๋ยวคนอื่นทำเรียนแบบว่าแย่น่ะสิคะแหมผมคิดว่าคงไม่มีใครเรียนแบบหรอกครับคุณป้าครับหัวเราะเสียงดังเชียวคุณป้าแข็งแรงมากเลยนะครับหลังจากนั้นคุณป้าก็ทำดมบุหรี่ให้ทานอย่างจุใจเลยล่ะครับมีทั้งกุ้งโบตังจากโยอิจิที่มีในฤดูกาลนี้นอกจากนี้ก็ยังมีปูหิมะจากโอตารุแล้วก็หอยนางรมที่สดมากๆราคาเพียง 1,500 เยนเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยเริ่มจากการลองทานกุ้งโบตังของฤดูนี้ก่อนเลยอร่อยมากเลยครับสุดยอดเลยไหมสุดยอดเลยครับคุณป้าครับมันมีทั้งความหนึบและความหวานกำลังดีเลยล่ะยอดเยี่ยมเลยครับอร่อยใช่ไหมครับอาหารทะเลของฮอกไกโดนี่ช่างเพียบพร้อมไปด้วยปริมาณและความสดใหม่เลยล่ะครับแหมประทับใจเลยสินะครับผมประทับใจมากครับผมเพลิดเพลินกับอาหารทะเลตามฤดูกาลที่ตลาดโอตารุมากมากเลยล่ะครับเพลิดเพลินอยู่แล้วใช่แล้วและต่อไประหว่างที่รอขึ้นรถไฟอยู่นั้นก็เลยไปเดินเล่นที่โอตารุดูครับเดินจากสถานีโอตารุไปประมาณ20นาทีก็จะถึงถนนสายหลักของแหล่งท่องเที่ยวและเดินต่อไปอีกนิดก็จะถึงซาไกโจฮองโดริเมื่อพูดถึงโอตารุแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็ต้องนึกถึงว่าเป็นเมืองแห่งแก้วซึ่งจะไปที่ไหนไม่ได้คิตะอิจิกลาสนั่นเองคิตะอิจิกลาสมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า100ปีเลยล่ะครับเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทผลิตตะเกียงน้ำมันมาตั้งแต่สมัยเมจิโดยปัจจุบันใช้เทคโนโลยีทำภาชนะแก้วที่สวยงามบนโต๊ะอาหารสอดแทรกถึงประเพณีและก็เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะครับดูสิครับกระต่ายแน่โอ้โหมีลายซากุระด้วยซึ่งพอหมุนแก้วไปเราก็จะพบกับช่องคล้ายกับหน้าต่างเล็กๆถ้ามองจากมุมนี้ก็จะเห็นเหมือนกระต่ายในพระจันทร์เต็มดวงยังไงล่ะครับใช่ดีไซน์นี้เรียกว่าพระจันทร์หมุนครับของที่เป็นมงคลแบบนี้จึงกลายเป็นเคล็ดลับของความนิยมครับนอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดูเข้ากับยุคสมัยนี้ได้อย่างดีจอกเหล้านี้เมื่อรินเหล้าลงไปก็จะมองเห็นซากุระลอยเด่นขึ้นมาเลยล่ะครับให้อารมณ์เหมือนกับการชมดอกไม้บานได้ในพริบตาโอ้และที่ถนนเดียวกันกับคิตะอิจิกลาสยังมีเอาท์เล็ตและร้านค้าผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายนะครับลองมามองหาสินค้าราคาถูกที่นี่สักชิ้นเพื่อนำกลับไปชิมที่บ้านดูก็ดีเพื่อเป็นที่ระลึกความทรงจำดีๆที่โอตารุด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็กลับไปขึ้นรถด่วนธรรมดากันอีกครั้งโดยคราวนี้เราจะไปกันที่นิไซโกะเทือกเขาโยเทสวยงามมากๆเลยล่ะครับวันนี้ครับเราจะเดินทางแบบไปกลับในวันเดียวที่โอตารุในฤดูใบไม้ผลิและนิไซโกะครับที่เราจะลงเปลี่ยนรถไฟก็คือที่นี่โอ้สถานีคุจังถึงแล้วจากชอนชลาสถานีตรงนี้จะมองเห็นเทือกเขาโยเทด้วยนะครับจุดหมายปลายทางของเราอยู่ใกล้ๆนี่เองเราจะขึ้นรถไฟกันอีกครั้งสู่ปลายทางที่นิไซโกะมองเห็นภูเขาสวยงามมากเลยทีเดียวเห็นไหมครับใช่แล้วในไม่ช้าก็มาถึงสถานีนิไซโกะกันแล้วล่ะครับที่ด้านหน้าสถานีนิไซโกะครับได้ยินมาว่าได้มีร้านอาหารมาเปิดใหม่อยู่ไหนนะอ๋อทางโน้นครับนิไซโกะคุระบุดูเป็นร้านสวยงามทันสมัยเลยทีเดียวที่นิไซโกะคุระบุนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับยังเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่ด้วยทางนี้เป็นมุมอาหารและเครื่องดื่มครับแต่พอเข้ามาทางนี้ก็จะพบกับสินค้าพื้นเมืองของฮอกไกโดและตรงนี้นี่เองเราจะพบกับเป้าหมายหลักของเราสินค้านี่เห็นไหมครับเป็นตู้แช่เย็นลองเปิดดูดีกว่าโอ้ดูสิครับเป็นผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่ล้วนแล้วแต่ทำจากวัตถุดิบของนิไซโกะขายอยู่เต็มไปหมดเลยตัวอย่างเช่นนี่เลยครับ
มิเนสโตนที่ใช้มะเขือเทศจากนิเซโกะทำนี่ต้องเป็นของฝากที่ชื่นชอบกันอย่างแน่นอนเลยล่ะครับที่จริงแล้วร้านค้าเหล่านี้จะถูกบริหารจัดการโดยเกษตรกรนะครับขายสินค้าแปรรูปที่ใช้ผักจากท้องถิ่นซึ่งแน่นอนว่าเมนูอาหารที่นี่ก็ล้วนแล้วแต่ใช้ผักพื้นบ้านกันทั้งนั้นเลยนี่ครับตัวอย่างอาหารดีๆของที่นี่แกงมันฝรั่งโปเตโต้ครับโอ้จริงด้วยตรงตามชื่อเลยนะคะใช่ครับอาหารกลางวันที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือคาเรไรซ์ทางนี้นะครับเป็นราคาที่เอื้อมถึงได้แค่600เยนเองใช้มันฝรั่งพันธุ์โทยะที่ปลูกได้จากนิเซโกะซึ่งฤดูนี้อร่อยมากโอ้ยกำลังร้อนๆเลยล่ะครับอร่อยสุดๆเลยล่ะชิ้นใหญ่เต็มคำแล้วก็มีรสชาติเผ็ดร้อนปนอยู่นิดๆและมันฝรั่งที่อยู่ในนี้รู้สึกว่ามีรสชาติหวานเป็นพิเศษด้วยนะครับเป็นครับเป็นมันฝรั่งปลาฤดูหนาวนะครับทำให้มีรสชาติหวานที่มากขึ้นหวานอร่อยมากเลยนะครับครับผมมันฝรั่งที่เลยจากฤดูหนาวมานั้นจะมีรสชาติหวานนำซึ่งรสชาติแบบนี้ละจะหาทานได้แต่เฉพาะในฤดูนี้เท่านั้นโอ้โหน่าทานจริงๆเลยนะครับเนโกะยานางิก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของนิเซโกะเช่นกันครับหลังทานอาหารเสร็จเราจะข้ามไปที่ออนเซนซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีนิเซโกะแห่งนี้คิระโนยุจะช่วยให้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางได้ครับและยังมีบริการอีกอย่างหนึ่งด้วยสวัสดีครับขอแบบผู้ใหญ่ครับคุณขับรถมาหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าครับมากับตั๋วเหมา1วันของ JR เขานะครับถ้าคุณแสดงตั๋วจะได้ส่วนลดด้วยนะคะเฮ้ยงั้นเหรอครับงั้นขอผมดูก่อนนะเอ๊ะอยู่ไหนนะนี่ไงจะเหลือ400เยนจาก500เยนนะคะอุ้ยดีเลยครับได้ส่วนลดตั้ง100เยนเลยนะครับเป็นบริการที่คนเที่ยวไปกลับ1วันต้องชอบแน่เลยและที่นี่ครับก็จะมีอ่างอาบน้ำอยู่2ชนิดด้วยกันทุกวันจะมีชายหญิงสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาที่นี่ตลอดเลยนะครับเป็นอ่างอาบน้ำแบบกลางแจ้งแบบยุโรปให้บรรยากาศที่ดูสว่างสวยส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่นี่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นบ่อหินอาบน้ำกลางแจ้งว้าวโอ้ยแทบอดใจไม่ไหวสบายจังเลยครับผมชอบออนเซนแบบนี้โดยไม่ต้องลังเลเลยให้ความรู้สึกอุ่นเหมาะกับร่างกายกำลังดีนะครับมีออนเซนดีๆแบบนี้อยู่หน้าสถานีดีจังเลยนะครับครับที่สำคัญสะดวกสบายดีด้วยนะครับครับผมที่นี่เป็นบ่อหินแบบเปิดโล่งสไตล์ญี่ปุ่นก็จะเห็นได้ว่ามีก้อนหินขนาดเล็กขนาดน้อยปนอยู่ด้วยและระหว่างหินนั้นยังมีหิมะหลงเหลืออยู่นิดหน่อยด้วยนะครับแหมได้บรรยากาศดีจังเลยและที่ด้านข้างก็จะเห็นฟุคิโผล่ขึ้นมาทำให้สัมผัสได้เลยว่าฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วล่ะครับจริงเลยอ่ะนั่งรถไฟต่อมาจนถึงที่นิเซโกะนี่ก็เป็นการเดินทางที่พบสิ่งต่างๆทำให้หวนคิดถึงฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงนะครับเพลิดเพลินไปจนถึงค่ำๆแล้วก็เดินทางกลับมาที่ซัปโปโรครับจะไม่ลองใช้เวลา1วันอย่างมีค่าดูบ้างเลยครับนั่นสิครับต้องไปให้ได้นะครับเนี่ยใช่แล้วถ้าคุณได้ออกเดินทางท่องเที่ยวคุณจะได้พบกับสิ่งสุดยอดในฮอกไกโดทุกท่านครับลองใช้ตั๋วนี้เดินทางท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิดูบ้างก็น่าจะดีนะครับที่ฮอกไกโดนี้ยังเป็นอีกที่ในญี่ปุ่นที่มีมนต์เสน่ห์ที่น่าโอ้อวดในโลกแห่งนี้อีกมากมายท่องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดจะพาไปเที่ยวที่เมืองไหนอีกนะ